เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวแร็ปเปอร์ชื่อดังสัญชาติไทยที่กำลังโด่งดังแบบพลุแตกระดับโลกกันอยู่ตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับมิลลิดานุภาคณาธิรเกินหรือว่ามิลลิจากที่ก่อนหน้านี้เธอได้สร้างชื่อเสียงสร้างตำนานบทใหม่ในงานเทศกาลโคเชลล่า2022พร้อมกับโซยมะม่วงโชว์บนเวทีจนกลายเป็นคลิปไวรัลดังไปหลายประเทศเลยทีเดียวล่าสุด14กันยายนที่ผ่านมามีข่าวที่สร้างความเสียดายให้กับแฟนเพลงชาวเกาหลีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่ต้นสังกัดของมิลลิดานุภาหรือมิลลิได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแจ้งข่าวกับการขึ้นโชว์คอนเสิร์ตที่เกาหลีของมิลลิว่าต้องยกเลิกโชว์โดยข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่าการแสดงคอนเสิร์ตของมิลลิดานุภาคณาธิรกูลในงานเทศกาลดนตรีฮิปฮอปไพร่าเฟสติวัลที่ประเทศเกาหลีใต้ที่จะจัดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้ต้องถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากปัญหาวีซ่าที่ทำให้ศิลปินและทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้โดยทางเรารู้สึกเสียใจและขอโทษแฟนๆที่รอรับชมการแสดงของมิลลิหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าต่อมาด้านมิลลิได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใน Instagram ส่วนตัวและ Facebook ส่วนตัวของเธอพร้อมกับฝากข้อความเป็นภาษาเกาหลีที่แปลว่าขอโทษถึงแฟนเพลงชาวต่างประเทศที่รอคอยกับการขึ้นโชว์ของเธอถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ